ตอนนี้นะครับจะเป็นตอนที่1ของโปรแกรม Microsoft Word หรือโปรแกรมประมวลผลคำนะครับก่อนอื่นเราก็ไปที่ Start เพื่อเข้าโปรแกรมก่อนนะครับเราก็หาโปรแกรม Microsoft Word นะครับเจอแล้วเราก็คลิกเราก็จะปรากฏหน้าจอนี้ขึ้นมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดไฟล์เดิมหรืองานเดิมอยู่นะครับถ้าเราจะเปิดใหม่เราก็คลิกที่เอกสารเปล่าตรงนี้นะครับหรือ blank ก็จะปรากฏหน้าจอของโปรแกรมนี้ขึ้นมาอีกกรณีหนึ่งนะครับถ้าเรานั้นเราก็สามารถคลิกที่ไอคอนที่อยู่ตรงเดสก์ท็อปก็ได้อันนี้ก็เป็นช็อตคัทไอคอนนะครับโอเคทีนี้ในเนื้อหาตอนที่1นี้เราจะพูดถึงส่วนประกอบนะครับเรามาดูกันส่วนประกอบเป็นอย่างไรส่วนประกอบก็จะประกอบด้วยตรงนี้นะครับเราเรียกว่า quick access toolbar นะครับหรือแถบเครื่องมือลัดนั่นเองอย่างนี้ถ้าเราพิมพ์ข้อความไปจะเด่นชัดขึ้นนะครับอันนี้คือ quick access toolbar เดี๋ยวดูวิธีทำทีหลังนะครับให้ทราบก่อนว่าตรงนี้เราเรียกว่าอะไรเครื่องมืออะไรนะครับเครื่องมือที่2ก็คือ title barก็คือตัวนี้นะครับ Title Bar นั้นจะหมายถึงก็จะประกอบด้วยชื่อเรื่องชื่อไฟล์นะครับหรือชื่องานก็ตรงนี้ครับถ้าเรายังไม่ได้ทำการบันทึกหรือเปลี่ยนชื่อก็จะขึ้นมา Document 1นะครับหรือ Document 1 Document 2ก็ว่าไปนะครับแต่ถ้าเราเซฟหรือบันทึกแล้วตรงนี้ชื่อตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปพร้อมทั้งจะระบุว่าโปรแกรมที่เราเปิดอยู่นี้เป็นโปรแกรมอะไรนะครับในที่นี้ก็คือโปรแกรม Microsoft Word ต่อไปส่วนที่3ตรงนี้นะครับเราเรียกว่าคอนโทรลบาร์คอนโทรลบาร์ก็คือตัวนี้จะเป็นเรื่องของมินิไมซ์ก็คือย่อส่วนมาไว้ข้างล่างนะครับตัวนี้ก็ปรับนะครับเราจะถ้าอยู่ในส่วนนี้เราจะย่อขยายยังไงก็ได้นะครับคลิกอีกครั้งก็จะเต็มหน้าจอแม็กซิมไมซ์นะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นตัว close ก็คือปิดออกหรือออกจากโปรแกรมไปนะครับอันนี้ก็คือส่วนในของคอนโทรลบาร์ส่วนหนึ่งนะครับอันนี้เราเรียกว่าเมนูนะครับเมนูหน้าแรกนะครับหรือโฮมเมนูแทรกหรืออินเสิร์ตเมนูออกแบบนะครับหรือดีไซน์นะครับเข้าโครงก็เลเยอร์นะครับอ้างอิงนี่ก็คือ reference นะครับโทษนะครับ reference การส่งจดหมายมีรีวิวมีมองวิวเนี่ยนะครับอันนี้เราเรียกว่าเมนูคำสั่งนะครับทีนี้แต่ละในเมนูคำสั่งนั้นก็จะประกอบด้วยริบบอนริบบอนก็คือตัวนี้นะครับริบบอนก็จะประกอบด้วยคำสั่งต่างของเมนูแต่ละเมนูถ้าเราคลิกเมนูอะไรตัวริบบอนก็จะเปลี่ยนไปตามเมนูนั้นนะครับอันนี้เราเรียกว่าริบบอนนะครับส่วนต่อไปตัวริบบอนนี้นะสามารถที่จะซ่อนหรือขยายได้นะครับเดี๋ยวเราเรียนรู้อันต่อไปก็แล้วกันนะครับตรงนี้เราเรียกว่าไม้บรรทัดหรือรูเลอร์นะครับเราเรียกว่าไม้บรรทัดก็สามารถที่กำหนดเป็นเซนติเมตรเป็นนิ้วก็ได้นะครับส่วนตัวข้างล่างนี้เราเรียกว่าสเตตัสบาร์นะครับก็คือแถบสถานะจะระบุว่าปัจจุบันเนี้ยตอนเนี้ยณขณะนี้เราพิมพ์อยู่ในหน้าเท่าไหร่ทั้งหมดกี่หน้าจำนวนคำที่พิมพ์ทั้งหมดกี่คำแล้วภาษาที่เราใช้ตัวนี้คือภาษาอะไรนะครับภาษาในการพิมพ์นะอีกตัวหนึ่งนะครับส่วนประกอบอีกอันหนึ่งก็คือตัวนี้เราเรียกว่ามุมมองหรือวิวบาร์นะครับว่าเราจะมองงานในรูปแบบไหนนะครับอันสุดท้ายก็ในส่วนนี้ก็คือเรียกว่าซูมบาร์ก็เราสามารถย่อหรือขยายได้ตอนนี้เราอยู่ที่ 90% ถ้าเราคลิกบวกอีกครั้งก็จะเป็น 100% นี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือซูมบาร์นะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นส่วนประกอบนะครับของหน้าจอของโปรแกรม Microsoft Word หรือโปรแกรมประมวลผลคำนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูตอนที่2กันนะครับ